ทรัพยากรบุคคลตรงนี้อย่างสูงมากเลยดูแลระบบ ICT ทั้งโรงเรียนอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับครูสามารถให้ใช้ ICT สำหรับการเรียนการสอนได้แล้วเวลามีปัญหาปุ๊บเราก็ให้เขาช่วยแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีน้องที่เป็น ICT talent เข้าไปช่วยเราเนี่ยได้อะไรเยอะมากนะฮะเป็นประโยชน์ต่อการต่อเติมสร้างสรรค์อะไรได้เยอะต้องชมครูคัดคนมีคุณภาพถึงแม้จะอายุยังน้อยแต่ว่าโดยบุคลิกการทำงานเป็นผู้ใหญ่คอมพิวเตอร์ทุกคนต้องรู้ ICT ทุกคนต้องรู้แต่ต้องรู้อย่างเท่าทันเอามาใช้ให้เป็นมันจะต้องอยู่ในตัวเขาแล้วเพราะเขาจะต้องเข้าไปสู่ยุค 4G 5G แล้วล่ะ ICT แทนเลยจะมีการเป็นกันเหมือนกับแชร์นะแชร์ความต้องการของเรากับที่เขามีหรือความต้องการของเขาที่อยากให้โรงเรียนเรามีย่างเข้าปีที่3กับการสร้างแรงบันดาลใจด้วยความมุ่งมั่นสู่การลงมือปฏิบัติจากพลังเล็กๆสู่การยอมรับจากทุกภาคส่วนกับบทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent การค้นพบความถนัดอาจเป็นเพียงโอกาสสู่การสร้างความสำเร็จให้ตนเองแต่การค้นพบความถนัดของตนเองที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจแห่งการเรียนรู้สู่การสร้างโอกาสให้ผู้อื่นได้คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืนที่สอนเด็กๆทุกวันนี้คือให้เขาทำสิ่งต่างๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยเป็นคุณครูก็สามารถซ่อมคอมพิวเตอร์ได้เองซ่อม ICT ต่างๆได้เองส่งเสริมทุกๆอย่างที่เรามีความรู้ทุกอย่างที่เรามีให้เขามากที่สุดเพื่อที่วันหนึ่งเขาจะได้ยืนได้ด้วยตัวเอง ICT Talent กับบทบาทหน้าที่ที่ต้องใช้หัวใจในการทำงานเชื่อมโยงกลไกความร่วมมือสู่การเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอผมจะทำตัวรดน้ำต้นไม้ระยะไกลครับผมเพื่อนที่พิการด้วยกันใช่ไหมครับคือเขาไปไหนมาไหนมันลำบากใช่ไหมครับเราถ้าเราทำอย่างนี้ลดเวลาลดแรงเขาที่เขาต้องไปรดน้ำนะครับเราอยากทำให้เขาดีขึ้นนะครับจะทำสิ่งประดิษฐ์ที่ทำให้เขาสะดวกสบายขึ้นมันรู้สึกภูมิใจนะที่เราทำได้ความภาคภูมิใจในวันนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อตนเองแต่เป็นความภาคภูมิใจที่พลังของพวกเราทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จหรือเป็นหนึ่งคนต้นแบบให้กับเด็กและเยาวชนไทยในอนาคต